เครื่องปั่นไฟจากฮอนด้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะกับคนที่มองหาอุปกรณ์ประเภทนี้มาใช้งานในบ้านเนื่องจากมีการออกแบบมาให้คุณสามารถนำมาใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างสะดวกรองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชิ้นพร้อมกันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 11.5 ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง7ชั่วโมงมั่นใจได้ว่าคุณจะยังสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ที่บ้านเกิดความผิดปกติทางไฟฟ้าได้ตัวเครื่องมาพร้อมกับถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้มีน้ำหนักค่อนข้างมากแต่ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเพราะมีล้ออยู่ด้านล่างเพิ่มความสะดวกด้วยระบบตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องแบบอัตโนมัติครับTAKARA เป็นแบรนด์ที่มีการผลิตและวางจำหน่ายเครื่องปั่นไฟภายใต้การรับรองคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องปั่นไฟที่ใช้งานสะดวกผลิตกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพถังเชื้อเพลิงมีขนาด25ลิตรสามารถใช้งานร่วมกับน้ำมันเบนซินทั่วไปแก๊สโซฮอล์95และ91ได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีการออกแบบตัวถังให้คุณสามารถทำการเติมเชื้อเพลิงจากฝาทางด้านบนได้เลยคนทั่วไปสามารถนำมาใช้งานในบริเวณบ้านได้มีระยะการทำงานต่อเนื่องยาวนานถึง9ชั่วโมงผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยคุณสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมั่นใจเลยครับฟอร์ดอาจจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักกันในฐานะของแบรนด์ที่ผลิตและวางจำหน่ายรถยนต์ซึ่งทางฟอร์ดเองก็ได้มีการผลิตเครื่องปั่นไฟออกมาด้วยคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เครื่องปั่นไฟที่ผ่านการรองรับมาตรฐานสากลมาใช้งานสำหรับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการนำมาใช้งานในสวนหรือใช้ประกอบงานช่างได้ตัวเครื่องปั่นไฟมีการดีไซน์ภายนอกให้ดูทันสมัยมีหน้าจอเล็ดแสดงสถานะการทำงานมีความน่าสนใจตรงที่มีระบบวัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัจฉริยะและจัดการทำงานหากน้ำมันเครื่องในถังเหลือน้อยจากการทดสอบมีการยืนยันว่าเป็นเครื่องปั่นไฟที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากครับสำหรับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้มีความน่าสนใจอยู่ที่เป็นเครื่องปั่นไฟแบบ2ระบบสามารถสตาร์ทได้ทั้งแบบเชือกดึงและใช้ไฟฟ้า Electric Start โดยใช้กุญแจบิดในการเปิดเครื่องจึงเป็นเครื่องปั่นไฟที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้งานได้ในขณะที่คุณสมบัติในการผลิตกำลังไฟฟ้าก็ไม่น้อยหน้าเครื่องปั่นไฟรุ่นอื่นเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ H188F แรงม้า 389cc สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ที่ 5.5 กิโลวัตต์โดยใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงหลักและมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่ 2.86 ลิตรต่อชั่วโมงเท่านั้นให้กำลังไฟได้ยาวนานอีกทั้งยังมีระบบการระบายความร้อนที่ดีช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานเครื่องปั่นไฟได้ครับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้มีการออกแบบมาเพื่อให้คุณนำมาใช้ในโรงงานองค์กรไซต์ก่อสร้างหรือใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นเครื่องปั่นไฟที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงมากโดยผลิตได้สูงถึง 7.7 กิโลวัตต์เป็นเครื่องปั่นไฟที่ใช้เครื่องยนต์13แรงม้า 498cc ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโดยมีความจุของถังน้ำมันอยู่ที่15ลิตรใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงเพียงพอต่อการให้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องจักรที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟในเชิงอุตสาหกรรมแต่ทำงานได้โดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนเลยอีกทั้งยังประยุกต์ใช้เป็นตู้เชื่อมได้อีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด